สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเนื่องด้วยว่าวันที่26เมษายนปี1989นะครับอนิเมะดราก้อนบอล Z นะครับได้ออกอากาศทางทีวีเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปีนี้นะครับก็ครบรอบ30ปีแล้วด้วยกันซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าพูดถึงดราก้อนบอลนะครับภาคไหนเนี่ยมันเป็นตำนานมากที่สุดและทุกคนเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดนะครับเราก็ต้องยอมรับแล้วก็พูดตามตรงเลยแหละครับว่าก็เป็นดราก้อนบอลภาคZนี่แหละซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นตำนานนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยถ้าพูดถึงดราก้อนบอลก็มักจะพูดถึงนะครับในภาคZเพราะว่าทุกอย่างนะครับมันลงตัวมากที่สุดนะครับและดูแล้วเนี่ยมันจะแมสมากที่สุดเลยนะครับมันสามารถดึงเด็กๆในสมัยนั้นเลยเนี่ยชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ได้ต้องบอกเลยแหละครับว่าภาคZนี่แหละเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ดราก้อนบอลนะครับเป็นจุดที่พีคที่สุดแล้วนะครับในวงการการ์ตูนของญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าการที่มาได้ขนาดนี้เลยเนี่ยและการที่เป็นตำนานได้ถึงทุกวันนี้เลยเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับมันเป็นเพราะความสนุกของการ์ตูนดราก้อนบอลเลยเนี่ยที่สามารถนะครับเข้ากับเด็กได้ทุกยุคเลยซึ่งทำให้มันเป็นตำนานได้งั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับทำให้ดราก้อนบอลนะครับภาคแซดเลยเนี่ยสามารถก้าวมาเป็นตำนานนะครับของวงการการ์ตูนญี่ปุ่นได้มันมีอะไรบ้างมันมีหลายสิ่งที่คุณเนี่ยชอบบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่เรื่องแรกตัวร้ายกลายเป็นคนดีน่าจะเป็นสูตรสำเร็จนะในเรื่องดราก้อนบอลที่โคตรจะน้ำเน่าเลยแต่แม่งก็โคตรจะเวิร์กเลยในเรื่องดราก้อนบอลเพราะว่าต่อให้คุณนะครับจะโฉดจะชั่วจะเลวจะซ้ำมากแค่ไหนในอดีตการเนี่ยแต่เมื่อมาได้อยู่ในทีมของพระเอกเนี่ยคุณจะกลับกลายเป็นคนดีได้ภายในชั่วข้ามคืนเลยคือถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยมันเป็นบทที่โคตรจะน้ำเน่าเลยนะครับจากการที่คนร้ายเนี่ยเคยต่อสู้กับพระเอกนะครับอย่างเมามันเลยเนี่ยเช็คเช่นเด็กช่างเนี่ยที่ไม่ถูกหน้ากันแล้วก็ตีกันแทบเป็นแทบตายนะแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มาอยู่เป็นพวกเดียวกันแถมกลับตาลปัดนะฮะจากคนที่มันเลวมากๆเลยเนี่ยกลายเป็นคนดีแล้วก็ยังสามารถรักโลกได้อีกนะเรียกได้ว่าโอ้โหมันครบสูตรจริงๆนะสำหรับคำว่าน้ำเน่าแต่มันเป็นอะไรที่มันโคตรจะเวิร์กเลยซึ่งอันนี้แหละครับน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้แฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าตัวร้ายบางคนเลยเนี่ยมันมีบทมันมีกิมมิคที่เท่มากๆจากที่หลายคนเนี่ยโคตรเกลียดเลยตัวร้ายพวกนี้นะครับแต่พอมาอยู่ทีมพระเอกแล้วเนี่ยทุกคนนะครับก็ต้องหลงรักไอ้พวกตัวร้ายพวกนี้เนี่ยที่กลับกลายนะครับเป็นคนดีนะครับจากแบดกายกลายเป็นกู๊ดกายแทนมาที่เรื่องที่2 สุดยอดถ้าไม่ตายก้นหีบสำหรับโกคูนะครับสำหรับพระเอกเนี่ยที่โคตรจะดีเลิศประเสริฐสีมณีเด้งที่มันเนี่ยโคตรจะเก่งนะครับเหนือกว่าใครๆเลยเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็มักจะมีนะครับถ้าไม่ตายก้นหีบเนี่ยที่ทำให้พวกเรานะครับตื่นเต้นนะครับเช็คเช่นเราเห็นผู้หญิงเนี่ยใส่บิกินี่นะครับเดินอยู่กลางห้างนั่นแหละฮะซึ่งเราจะเห็นได้หลายครั้งนะครับในยามที่โกคูนะครับอยู่ในขั้นวิกฤตเลยเนี่ยเขานะครับก็มักจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับให้พวกเราอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นการแก้ผ้าบลูม่าเอ่ยหรือเสนอรูปถ่ายโป๊ะเนี่ยของบลูม่านะครับให้กับไคโอชินรุ่นเก่าเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวคือโกคูเนี่ยก็มักนะฮะจะทำให้เรานะครับตื่นเต้นเสมอกับถ้าไม่ตายก้นหีบของเขานี่แหละไม่ว่าเขานะครับจะเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับหรือมีพลังท่าแปลกๆนะครับอย่างเช่นบอลกิงกี้ไงในการรวบรวมพลังนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพวกเราตื่นเต้นเสมอในการที่โกคูใช้พลังหรือท่าพวกเนี้ยในการปิดฉากนะครับสำหรับบอสในภาคต่างๆซึ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่แม่งโคตรจะดีเลยในดราก้อนบอลภาคแซดเรื่องที่3ไอเทมสุดเจ๋งที่อยากให้มีในโลกความเป็นจริงนอกจากการต่อสู้ที่โคตรจะมันและดูเดือดนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับไอเทมในเรื่องดราก้อนบอลก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่หลายคนนะครับชื่นชอบมากๆนะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลภาคแรกๆเลยจนถึงดราก้อนบอลแซดนะครับซึ่งมันก็มีหลายไอเทมมากๆนะครับที่เราได้เห็นในดราก้อนบอลแซดที่มันใช้อย่างคุ้มค่าและโคตรโคตรมีประโยชน์เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถั่วเซียนเนี่ยแหละครับเป็นไอเทมสุดโปรดนะครับที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับไม่ว่าเพื่อนคุณนะครับจะบาดเจ็บแค่ไหนก็ตามทีเถอะคุณได้ถั่วเซียนไปนะครับก็จะสามารถฟื้นฟูร่างกายนะครับให้สามารถกลับมามีกำลังวังชาได้เยี่ยงเดิมหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าคุณนะครับอยากจะรวยมากๆในการขอพรนะครับก็สามารถรวบรวมดราก้อนบอลนะครับมาขอพรนะครับให้คุณเนี่ยโคตรรวยเลยครับเอาให้รวยกว่าบูมมากปีคือไอเทมแต่ละสิ่งเนี่ยเป็นไอเทมที่มันเพ้อฝันนะครับไม่มีหรอกในโลกความเป็นจริงเนี่ยแต่ถ้าคุณนะครับลองจินตนาการดูถ้าในโลกความเป็นจริงมันมีเนี่ยมันจะมากแค่ไหนนะครับแล้วคนที่ดูดราก้อนบอลภาคแซดเมื่อได้เห็นไอเทมเหล่านี้ในการใช้นะครับในการดัดแปลงหรือว่าในการแก้สถานการณ์ต่างๆเลยเนี่ยมันจึงทำให้คุณเนี่ยโคตรจะอินเลยนะครับในการดูดราก้อนบอลภาคแซดเนี่ยให้มันสนุกนะครับมากกว่าเดิมไปอีกเรื่องที่4ชีวิตเฉกเช่นละครถ้าพูดถึงนะครับชีวิตของโกคูในเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยในภาคแซดนะครับบอกเลยแหละครับว่ามันสามารถสร้างเป็นหนังไตรภาคหรือว่าละครเรื่องดีๆได้เรื่องนึงเลยนะครับชีวิตเด็กมนุษย์ต่างดาวคนนึงนะครับถูกส่งมาที่ดาวโลกนะครับที่มีแต่มนุษย์เนี่ยที่อ่อนแอนะครับซึ่งอยู่ไปสักพักนึงจนเขาเ
ี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้เป็นชาวโลกเลยนะครับอยู่ดีๆเลยเนี่ยก็มีนะครับคนของดาวตัวเองนะครับมาเรียกตัวกลับไปและเขาคนนั้นก็คือพี่ชายของเขาและคิดดูนะครับว่ามันน้ำเน่าแค่ไหนนะครับโกคูนะครับยอมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ศัตรูเนี่ยฆ่าพี่ชายของตนเองนะครับเพื่อรักษาโลกที่เขารักไว้คิดดูแม่งโคตรจะน้ำเน่าเลยนะครับแต่ความน้ำเน่าตรงนี้แหละมันทำให้ทุกคนนะครับตื่นเต้นกับบทเด็ดที่มันจะคาดเดาไม่ได้ต่อไปในอนาคตแหละครับเพราะว่าอาจารย์ทูยาม่านะครับแต่งบทบาทดราก้อนบอลนะครับในแต่ละภาคมาดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการหักมุมต่างๆนะครับหรือเรื่องราวเนี่ยที่เรานะครับไม่คาดฝันคิดดูแล้วกันนะครับย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับกับบทนะครับของดราก้อนบอลภาคแซดที่มีการปล่อยออกมาอะไรเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าเป็นอะไรที่ล้ำมากๆในยุคสมัยนั้นนะครับเหมือนกับว่าอาจารย์แกเนี่ยนั่งทำให้ชินกลับมาเพื่อเขียนบทละครดีให้กับเราดูนะครับแต่ว่าเป็นบทการ์ตูนเด้อมาที่เรื่องที่5ตัวละครที่คิดว่าต้องตายแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่ตายก็การ์ตูนที่ชื่อเรื่องว่าดราก้อนบอลนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ไอเทมอย่างดราก้อนบอลเนี่ยได้แบบคุ้มค่ามากที่สุดเลยนั่นแหละฮะไม่ว่าตัวละครตัวนั้นนะครับจะตายด้วยวิธีไหนก็ตามตีเถอะนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทูริยาม่าเขียนบทบาทไว้ว่าเองต้องกลับมานะทุกคนในเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็จะสามารถรวบรวมดราก้อนบอลแล้วก็ชุบชีวิตคนๆนั้นกลับมาได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นเลยเนี่ยหลายคนก็คงจะไม่ชื่นชอบใช่ไหมแต่อย่างดราก้อนบอลนะครับหลายคนชอบแน่นอนเพราะว่าตัวละครที่เขารักนะครับกลับมานะครับจากความตายซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวละครฝ่ายดีเอ่ยหรือบางทีตัวร้ายกลับมานะครับบางคนก็ชอบนะเพราะว่าการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับหลายคนนะครับก็มักจะชอบหลายๆฝ่ายเลยมันจะเป็นทั้งฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายซึ่งแน่นอนแหละว่าการใช้ไอเทมในดราก้อนบอลในการชุบชีวิตใครกลับมาเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับและผมก็แทบจะไม่เห็นคนด่าเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาที่เรื่องที่6พระเอกเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่พีคอันดับต้นๆ นะครับในเรื่องดราก้อนบอลเลยแหละครับการที่พระเอกเนี่ยฝึกฝนนะครับอย่างหนักนะครับและสามารถเนี่ยพัฒนาตนเองนะครับจากระดับรากหญ้านะครับจนไปถึงระดับจักรวาลนู่นเลยก็ว่าได้นะครับจากพระเอกเนี่ยในดราก้อนบอลภาคแซดนะครับเป็นแค่เด็กธรรมดาใช่ไหมชาวสยามธรรมดานี่แหละก็คือสู้ในระดับศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับจนมีมนุษย์ต่างดาวนะครับหรือชาวสยามมาบุกโลกเนี่ยก็สามารถพัฒนาตนเองกลายเป็นไคโอเคนได้นะครับโกคูไคโอเคนและยังสามารถพัฒนานะครับเป็นซูเปอร์สยามขั้นที่1ได้จนถึงซูเปอร์สยามขั้นที่3ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าเทียบจากตอนแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันนะครับพัฒนาไปไกลมากๆแต่ทุกการพัฒนาของเขานะครับทุกคนจะต้องตื่นเต้นอย่างเสมอเลยนะครับเพราะว่ามันมีคำว่าเท่นี่แหละที่มันไปทับอยู่ตรงหน้าโกคูเวลาที่เขานะครับเป็นซูเปอร์สยามอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เท่มากๆกับชายผมตั้งๆกับหัวเหลืองๆนะครับมาที่เรื่องที่7ดราก้อนบอลอันนี้ผมไม่ได้ทวนชื่อเรื่องการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับแต่หมายถึงไอ้ดราก้อนบอล7ลูกนี่แหละที่มีการรวบรวมนะครับแล้วก็การขอพรนะครับมันเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งในเรื่องดราก้อนบอลแหละครับเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยก็มักจะมีพรของตัวเองนะครับที่แต่ละสิ่งเลยเนี่ยก็แล้วแต่ปรารถนาของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะพรที่โคตรจะดีเลยหรือพรที่โคตรจะติงตองนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอันนี้แหละมันเป็นเสน่ห์แล้วก็ดราก้อนบอลนะครับพยายามที่จะคีปสิ่งนี้ไว้นะครับในทุกๆภาคเลยและในดราก้อนบอลภาคแซดนะครับดราก้อนบอลก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้พวกเรารู้เลยแหละครับว่าอันนี้แหละคือการ์ตูนดราก้อนบอลก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งละกันที่ถือว่าดีมากๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับที่ทำให้หลายคนเนี่ยติดตามและชื่นชอบดราก้อนบอลนะครับในดราก้อนบอลภาคแซดซึ่งแต่ละอย่างเลยเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนเติมเต็มที่ดีนะครับเป็นจิ๊กซอว์ส่วนสำคัญเลยแหละที่ทำให้ดราก้อนบอลแซดนะครับเติมเต็มจนสามารถกลายเป็นตำนานได้ถึงทุกวันนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีหลายสิ่งเนี่ยที่หลายคนนะฮะชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลภาคแซดก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยว่าผมชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับลองคอมเมนต์มาเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าฟิกเกอร์เกี่ยวกับ Dragon Ball ก็สามารถกดติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับแล้วก็มีประมูลนะครับสินค้า Dragon Ball ทุกวันเสาร์ด้วยเริ่มต้นที่0บาทหมดเลยสามารถไปประมูลได้นะครับสำหรับที่แฟนเพจผมและสำหรับใครยังไม่กดติดตามไปกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ